วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับนี่เลยคุณผู้ชมอยู่กับ organizer นะฮะจัดอีเวนต์เกี่ยวกับนางงามมือหนึ่งของเมืองไทยสวัสดีค่ะอยากให้พี่ทั้งสองนะฮะในพี่เลสานะตัวแทนของมิสเตอร์แลนเวอร์กล่าวถึงมาดามกอล์ฟตรงนี้นิดนึงค่ะอันนี้ต้องยอมรับนะคะในเรื่องของการจัด organizer ที่รวมนางงามนะคะเก่งมากๆเลยรู้จักเขานะคะเพราะว่าเคยไปร่วมงานกับเขาครั้งแรกเลยนะคะและหลังจากนั้นก็ติดต่อกันมาตลอดเลยจนสนิทกันเป็นเวลา30กว่าปีแล้ว30กว่าปีจริงๆต้องขอขอบคุณคุณเรนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณเชอรี่ที่แบบว่ายังไงให้เกียรติมาดามกอล์ฟเนอะจริงๆมาดามกอล์ฟก็คนชัยภูมิเด็กบ้านนอกคนนึงเนาะพอมาเป็นออร์แกไนเซอร์เนี่ยจริงๆที่เคยจำได้เนี่ยตอนที่นั้นเรมาทำงานกับเราเนอะเดินแฟชั่นที่รวมมงกุฎมีพี่ปอปาเลขามีบุ๋มปนัดดามีทุกคนเดินแล้วก็เรก็สุขได้เดินแบบหน้าพระพันวปีด้วยได้แฟนพันวปีนั้นเสด็จแฟนโชว์ของการวินแล้วก็คุณเชอรี่เนี่ยก็ทำงานกับมาดามกอล์ฟมาเยอะแล้วแต่ละคนเนี่ยการที่เขาเป็นนางงามระดับประเทศคือมิสแลนเวอร์เนี่ยจริงๆพอเราทำงานเนี่ยก็ต้องดีใจเพราะหนึ่งเนี่ยทั้งสองท่านเนี่ยตรงต่อเวลาทำงานด้วยใจแล้วก็เวลาจะมีงานเนี่ยทั้งสองคนทั้งท่านเนี่ยจะทำการบ้านได้ดีมากไม่ว่าชุดหน้าผมแล้วก็การออกงานเนี่ยก็ขออยากจะบอกน้องๆ นะคะให้ทำให้ได้แบบพี่เรแล้วพี่เชอรี่เพราะว่าจริงๆอย่างพี่กอล์ฟเนี่ยเรารักกันอย่างทำงานเนี่ยงานได้ค่าตัวก็ได้เงินเยอะบางงานการกุศลก็บอกเพื่อนตรงๆว่างานนี้การกุศลชาริตี้ก็มาช่วยแล้วก็ทุกคนน่ารักไม่นั้นเราคบกันมาไม่ถึง30กว่าปีแล้วก็แต่ละคนเนี่ยบางทีเรามีเรื่องทุกข์สุขแล้วก็คุยกันเนาะแล้วก็บางทีก็ไปทานข้าวกันแล้วก็จริงๆเนี่ยคุณเลแล้วก็คุณเชอรี่เห็นไหมคะว่าพี่รุ่นนี้ไม่มีคำว่าหายไปจากวงการเนาะยังไงก็ยังสวยเหมือนเดิมแล้วก็เร็วๆนี้อาจจะมีข่าวดีเดินแฟชั่นโชว์นะคะแล้วพี่เชอรี่รู้สึกไงบ้างคะที่เจอมาดามกอล์ฟกับค่ะก็จริงๆนะคะเชอรี่ก็เจอพี่ก๊อฟมาปีนี้ปีที่16แล้วค่ะ เวลาแบบว่าผ่านไปเร็วมากตกใจมากตกใจกับอายุตัวเองเหมือนกันนะก็ จริงๆตอนแรกเลยคือตั้งแต่เข้าวงการมาก็รู้จักพี่ก๊อฟเลยแล้วก็มีโอกาสพี่ก๊อฟก็เรียกใช้งานค่ะแล้วก็เราก็มีไปเดินแบบบางครั้งก็เป็นการเรียกเลยว่างานกุศลบ้างงานได้ตังค์บ้างทุกอย่างเราเต็มใจช่วยเหลือกันแบบพี่น้องแล้วก็พี่ก๊อฟดูแลทุกคนดีมากๆประทับใจพี่ก๊อฟจนถึงทุกวันนี้ค่ะจริงๆก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งสองคนแล้วก็จะบอกตรงว่าเราก็ยังรักกันโดยเฉพาะคุณเลเนี่ยเวลาออกงานทีไรนะสวยเป๊ะตลอดนะคะคุณเลเวลาออกงานจริงๆก็จะบอกนางงามทุกคนเนี่ยอยู่ที่ตัวเองนะคะถ้าเกิดเรารักษาตัวเองดูแลดีก็สวยอยากถามพี่เลเนี่ยทำไงถึงสวยขนาดนี้มีเคล็ดลับไงบอกน้องๆหน่อยสิคะเคล็ดลับเหรอคะทำอารมณ์ให้ดีอารมณ์นี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะถ้าเราเครียดเนี่ยหน้าตาเราก็จะบ่งบอกเลยหน้าตาก็จะไม่สวยเพราะฉะนั้นพยายามตื่นเช้ามาเนี่ยยิ้มก่อนเลยยิ้มให้กับกระจกนะคะแล้วก็ออกกำลังกายใบหน้านะคะออกกำลังกายสำหรับร่างกายตัวเองด้วยแล้วก็เพื่อเมนเทนแล้วก็รักษารูปร่างของเรานะคะเราจะได้มีงานตลอดไงคุณก๊อฟจะได้เรียกตลอดยินดีครับแล้วอยากถามคุณเชอรี่ทำไมสวยได้ขนาดนี้ยิ่งนานวันยิ่งสวยเพราะมีเคล็ดลับเรื่องบอกที่หนึ่งใช่ปะต้องบอกพี่เลเลยนะคะว่ามีเคล็ดลับเดียวกันอย่างนึงก็คือทุกอย่างมันเริ่มมาจากใจก่อนพอใจเราดีเราก็มีกำลังใจอยากจะดูแลตัวเองทำนู่นนี่นั่นให้ตัวเองดูดีขึ้นเรื่อยๆค่ะอะไรก็ตามไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะให้แบ่งเป็นเรื่องๆไว้มีความสุขกับตัวเองก่อนเดี๋ยวอื่นจะดีตามมาเองค่ะแล้วพี่ก๊อฟก็อยากจะบอกว่าจริงๆคำว่ามิสไทยแลนด์เวิร์ดเนี่ยค่ะไม่ได้มาง่ายๆเพราะว่าจากพี่เลและพี่เชอรี่เนี่ยการประกวดมิสไทยแลนด์เวิร์ดคนคัดสมัยก่อนเนี่ยเป็น300คนใช่แล้วก็คัดเหลือ100คนพอเหลือ100คนเหลือ60เหลือ20เหลือ10จนเหลือ5พี่ก๊อฟดูแต่แรกๆเชื่อไหมบางทีเรายังคิดเลยว่าการที่เรามายืนกับผู้หญิงที่สูงที่สุดเนี่ยนะฮะเป็นอะไรที่เราคิดว่าคุณเลหรือคุณเชอรี่จะต้องหยิ่งเนาะแต่พอมาคบกันเป็นเพื่อนรักกันเนี่ยน่ารักมากแล้วยิ่งสูงไงก็ยิ่งวางตัวน่ารักเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วก็อยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยรุ่นใหม่เนี่ยให้อยู่ในวงการทําเหมือนพี่เลนะคะและพี่เชอรี่แล้วก็ให้รู้ว่าใครผู้ใหญ่ใครเด็กเนาะแล้วก็น่ารักแบบนี้ก็จะชื่นชมก็ฝากไว้ตรงนี้ค่ะได้เลยขอบคุณพี่ทักษามากค่ะขอบคุณค่ะ